ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเสนอแนวคิดใหม่เรื่องสสารมืดและก็พลังงานมืดโดยชี้ว่าทั้งสองสิ่งนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักถึง95%ของจักรวาลอาจเป็นสิ่งเดียวกันและก็อยู่ในรูปของไหลที่มีมวลเป็นลบซึ่งเขาเรียกมันว่าของไหลมืดนั่นเองครับดรเจมี่ฟานส์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดตีพิมพ์รายงานเรื่องดังกล่าวลงในวรารสาร Astronomy and Astrophysics โดยระบุนะครับว่าแนวคิดที่เสนอนี้จะช่วยไขยปริศนาสำคัญทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์2ข้อได้ในคราวเดียวครับนั่นก็คือเรื่องคุณสมบัติและบทบาทที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันระหว่างสสารมืดหรือว่าดาร์กแมเทอร์และพลังงานมืดหรือดาร์กเอเนอร์จีนั่นเองครับก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์สันนิษฐานนะครับว่าแรงดึงดูดจากสสารมืดซึ่งมีมวลมาก เป็นตัวการหนึ่งที่ช่วยยึดโยงดวงดาวในดาราจักรต่างๆให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนโดยไม่หลุดออกไปแม้ว่าดาราจักรนั้นจะหมุนตัวอย่างรวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็นก็ตามครับแต่ว่าในขณะเดียวกันพลังงานมืดกลับแสดงบทบาทเป็นตัวออกแรงผลักให้จักรวาลขยายตัวด้วยอัตราเร่งและทําให้ดาราจักรต่างๆแยกห่างจากกันมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับดรฟายส์ยังบอกอีกว่า ปรากฏการ์ทั้งสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่มีความขัดแย้งกันหากมองว่าสสารมืดและพลังงานมืดเป็นการแสดงออกซึ่งคุณสมบัติจากของสิ่งเดียวนั่นก็คือของไหลมืดที่มีมวลเป็นลบหรือ Negative m a s s ซึ่งจะออกแรงผลักต่อสสารและพลังงานปกติที่มีมวลเป็นบวกทั้งหมดด้วยครับ ดรฟานส์ s, กล่าวนะครับว่าสสารมืดและพลังงานมืดนั่นก็คือสิ่งเดียวกันจักรวาลของเราก็คือสสารและพลังงานที่มีมวลเป็นบวกกำลังล่องลอยอยู่ในทะเลข,ของไหลมืดที่มีมวลเป็นลบเมื่อของไหลมืดซึ่งมีอยู่ทั่วไปในห้วงอวกาศออกแรงผลักดวงดาวในดารจาจักรก็จะเกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในขณะที่จักรวาลขยายตัวออกไปพร้อมกัน พื้นที่ว่างในอวกาศที่เพิ่มขึ้นยังทําให้เกิดของไหลมืดเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยครับมีการทดสอบแนวคิดนี้โดยนําค่าการกระจายตัวของดาราจักรที่ควรจะเป็นไปตามทฤษฎีไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงที่กล้องโทรทัศน์วิทยุหรือ Square Kilometer Array หรือรกบในออสเตรเลียได้บันทึกเอาไว้ซึ่งดรฟานส์ได้พบว่ามีความใกล้เคียงกันอย่างมากเลยทีเดียว แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมแนวคิดเรื่องมวลลบในห่วงอวกาศนั้นได้เคยถูกนำเสนอในร่างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน์มาแล้วแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับเขากลับปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนได้ทักท้วงนะครับว่าการที่ของสิ่งหนึ่งแสดงคุณสมบัติของมวลที่เป็นลบออกมาก็ไม่ได้หมายความว่า มันจะมีมวลเป็นลบอย่างแท้จริงเสมอไปซึ่งแนวคิดของไหลมืดนี้ยังจะต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมอีกมากนะครับกว่าที่จะยืนยันความถูกต้องนี้ได้ครับ